ศาลรัฐธรรมนูญมีมติกฎในประเด็นของกฎหมายเลือกตั้งนะแล้วก็เรื่องของสูตรหารร้อยครับว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญด้วยใช่เดี๋ยวเราจะได้ถามพี่เต้นด้วยเราก็รอติดตามกันมาเพราะว่ามีคุณระวีอ่ะคุณระวีอ่ะเขาแบบว่าแบบเฮ้ยลองยื่นดูได้ป่ะก็มันก็ถูกกฎหมายที่จะยื่นได้ใช่ไหมก็ทำได้ไงได้ต้องร้อยห้าคนนะมึงอะไรแบบนี้ครับงั้นเดี๋ยวแชร์รายละเอียดให้คุณผู้ชมฟังก่อนใช่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคุยกับชาวเน็ตใช่ชาวเน็ตของเราด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรครับผมก็คือวันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติกฎหมายเลือกตั้งส.ส.สูตรหารร้อยเนี่ยนะครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ครับตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหลังก่อนหน้านี้นะครับหมอระวีมาชมาดลนะครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ที่ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย 34,924 คะแนนอันนี้ไม่มีอะไรอยากบอกเฉยๆนะครับอยากบอกเฉยๆว่าได้ประมาณ 30,000 ครับผมอยากบอกเฉยๆไม่มีอะไรตามปกติก็อย่างที่เราแชร์ให้คุณผู้ชมฟังไปว่าเหมือนเขาปกติเขาจะตัดเกรดกันที่ประมาณสัก 70,000 ใช่ไหมฮะเออครับผมแต่นี่คือเขา 30,000 กว่าเขาก็ได้เป็นผู้ทรงเกียรติแล้วผมขออนุญาตชงนิดเดียวนะฮะ 30,000 นั่นเขตเดียวเหรอครับอันนี้น่าจะไม่ปั๊บปั๊บต้องตอบว่าทั้งประเทศครับประเทศคือพวกเราไปไม่เป็นเราไปไม่เป็นแบบว่านี่มึงตามพี่เต้นให้ทันเว้ยทางนี้เหรอมึงต้องตามพี่เต้นให้ทันมึงตามชาวเน็ตเราไม่ทันหรอวะเอาใหม่ได้ไหมฮะเอาใหม่ได้ไหมฮะ 34,924 คะแนนครับ 30,000 นี่เขตเดียวเลยครับทั้งโลกครับฉีกต้องฉีกไปให้สุดฉีกไปให้สุดฉีกเลยซึ่งหมอระวีเนี่ยนะครับเขาก็ได้เป็นแกนนำไปยื่นเรื่องให้ศาลพิจารณาว่าร่างพรบ.เลือกตั้งเนี่ยส.ส.เนี่ยนะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยสรุปเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติต่อร่างพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกนี่ก็คือว่ามีมติเป็นเอกฉันท์9-0เลยนะวินิจฉัยว่ากระบวนการร่างกฎหมายดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือมีมติเป็นเสียงข้างมาก7-2นะครับครับผมวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93และ94ซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้ให้ข่าวว่าประเด็นแรกที่ว่าด้วยกระบวนการร่างกฎหมายมีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตุลาการเห็นว่ากระบวนการพิจารณาเป็นกระบวนการของรัฐสภาเองแม้จะมีเทคนิคทำให้สภาล่มเพื่อกลับไปใช้สูตรหารร้อยแต่ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาจึงไม่ขัดต่อกฎหมายนั่นประเด็นที่1นะครับผมส่วนประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2เนี่ยนะครับว่าไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา93และ94ตุลาการเสียงข้างน้อย2คนเนี่ยนะครับก็คือคุณอุดมสิทธิวิรัติธรรมและคุณจิระนิติหวานนท์นะครับที่เห็นว่ามาตรา26ของร่างกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะมีการยกเลิกมาตรา131ทั้งมาตราหากมีการทุจริตเลือกตั้งและต้องมีการเลือกตั้งใหม่ใน1ปีจะต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่แต่มาตราดังกล่าวเนี่ยถูกตัดทิ้งไปจึงอาจมีปัญหาทางปฏิบัติในการจัดเลือกตั้งหรือไม่อันนั้นคือในส่วนของ2คนครับผมนะครับผมขณะที่ตุลาการเสียงข้างมาก7คนเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่จำเป็นต้องบัญญัติไว้เพราะว่าใช้ไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากระบบเลือกตั้งมีบัตร2ใบการนับคะแนนก็ต้องแยกกันคนละส่วนโดยเฉพาะการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นอำนาจของกกต.และตุลาการไม่อาจไปชี้ได้ว่าจะต้องมีการคำนวณอย่างไรเพราะเป็นหน้าที่ของกกต.ครับเป็นหน้าที่ของกกต.นะครับผมเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าครับชาวเน็ตพี่เต้นของเราฮะผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้แล้วพี่เต้นรู้สึกยังไงบ้างสรุปว่าไม่ขัดนะครับพี่เต้นมองว่ายังไง รู้สึกเบาใจลงเพราะว่าสัญญาณแบบนี้ก็หมายถึงว่าเดินหน้าไปสู่สนามเลือกตั้งครับแม้ว่ากติกามันจะช่อชนมีสว250คนครับสวชุดนี้เนี่ยเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าประวิตรเลือกให้ประยุทธ์ตั้ง เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ใช้คำว่าเลือกตั้งเลือกตั้งอ๋อครับผมสองคนนะแต่ว่าอีกคนตั้งให้ใช่ครับโอเคครับผมสองคนนี้เขาอยู่กันแบบนี้ครับผมแม้ว่ากติกามันจะอัปยศแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับสังคมไทยเนี่ยมันควรหาทางออกครับในระบบก็คือการเลือกตั้งตามกติกาเท่าที่มีอยู่นี่แหละผมเนี่ยยังคาดหวังและก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนคือถ้าเห็นมาแบบนี้8ปีนะครับแล้วก็ยังหักใจเลือกพลเอกประยุทธ์และพวกเข้าไปอีกเนี่ยโอ้ผมว่าไม่รู้จะพูดกันยังไงแล้วนะครับดังนั้นเอาละ
เบาใจไปได้เปล่าหนึ่งหลังจากนี้ก็ต้องตามดูว่ามันจะมีเกมอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่จะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าขยับออกไปหรือไม่มีเลยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าทำไม่ได้แหละผมว่าพอศาลรัฐธรรมนูญมีมติวันนี้ความคิดคนเนี่ยมันไปรอที่คูหาเลือกตั้งเลยนะจะมีการเคลื่อนไหวจะมีอะไรต่างๆมาสกัดขัดขวางผมว่าไม่ได้รับการตอบรับอ่ะคือใจประชาชนเข้าไปที่คูหาแล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วเออนะครับแต่ว่าแน่นอนเรื่องที่เขาก็พูดคุยกันเยอะก็คือเรื่องข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงกันในโซเชียลมีเดียก็เยอะเหมือนกันครับนะครับในเรื่องของเฮ้ยอ้าวแล้วพรรคเล็กอะไรต่างๆเขาจะคือเหมือนอารมณ์ว่าอวสานพรรคเล็กนะหรือว่าพรรคที่ไม่ใช่พรรคขนาดใหญ่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับก็คืออ่ะพรรคเขาบอกว่าข้อดีข้อเสียถ้าเกิดสรุปสั้นๆง่ายๆเนี่ยก็คือพรรคขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์จากสูตรหารร้อยมากกว่าซึ่งจะนำไปสู่การที่มีการมีพรรคที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาดในสภาและสามารถสร้างรัฐบาลพรรคเดียวได้ขณะที่สูตรหาร500เป็นประโยชน์กับพรรคขนาดกลางและเล็กส่งผลให้ส.ส.จากพรรคการเมืองหลายพรรคมีโอกาสได้ที่นั่งในสภาสูตรหาร500ยังเปิดช่องให้จัดสรรที่นั่งแบบปัดเศษได้ทำให้พรรคเล็กยังมีโอกาสไปต่อแต่ก็แลกมากับการที่สภาเนี่ยเป็นแบบสหพรรคแบบการเลือกตั้งปี62นะครับทั้งนี้เนี่ยสูตรหาร500ยังลดโอกาสของพรรคใหญ่ในการแลนด์สไลด์ครองเสียงข้างมากของสภาด้วยอันนี้ก็คือความเห็นแบบที่เขาแชร์กันออกมาครับพี่เต้นในฐานะที่ก็เมื่อสักครู่นี้ก็แชร์ให้พวกเราฟังว่าเป็นผู้อำนวยการนะเป็นผอ.ด้วยนะฮะกับทางพรรคทางเพื่อไทยด้วยซึ่งก็แน่นอนก็ชัดเจนว่าเป็นพรรคใหญ่นะฮะในมุมมองของพี่เต้นเองเนี่ยคิดเห็นยังไงกับที่เขาหยิบยกข้อดีข้อเสียเหล่านี้ขึ้นมาครับเขาบอกว่าได้เปรียบนะเออเขาบอกว่าได้เปรียบนะคือประเทศนี้เนี่ยมันน่าเศร้ามากนะคือยังไงฮะคือมีการฉีกและร่างรัฐธรรมนูญภายใต้วัตถุประสงค์หลักข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือต้องสกัดไทยรักไทยหรือเพื่อไทยให้ได้ครับผมจริงๆนะไอ้ที่พยายามจะเปลี่ยนเป็นบัตรใบเดียวบัตร2ใบหารเท่าไหร่เนี่ยคือคนพวกนี้อย่าชนะบ่อยได้ไหมก็ทำไงได้มันไม่ได้ไปปล้นชนะเข้ามาประชาชนเข้ากาแต่ว่าความคิดของคนที่ร่างรัฐธรรมนูญหรือความคิดของคนจำนวนหนึ่งที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยครับมีพรรคเพื่อไทยเป็นจักรวาลชีวิตนะครับแล้วก็พยายามออกแบบกติกาว่าเอาเปรียบยังไงได้สกัดยังไงได้ทั้งที่ถ้าย้อนมาในประวัติศาสตร์เนี่ยพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี44ลงเลือกตั้งโดยกติกาที่คนอื่นเขียนทั้งสิ้นนะครับไม่เคยเขียนกติกาแล้วลงเลือกตั้งเองนะปี44ก็ลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ40ซึ่งมีสสรเขาร่างปี48ก็กติกาเดิมนั่นแหละครับแล้วพอปี50ลงเลือกตั้งในกติกาของคมช.ซึ่งพลเอกสนธิแกฉีกรัฐธรรมนูญแล้วแกร่างครับผมเอาก็ชนะอีกพอปี54ลงเลือกตั้งในกติกาที่คุณอภิสิทธิ์แก้ใหม่นะครับแก้จากระบบสัดส่วนเป็นกลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นระบบบัญชีรายชื่อเพราะคุณอภิสิทธิ์นึกว่าตัวเองชนะได้ครับผมก็ชนะอีกครับผมพอมาปี62ก็เลือกตามกติกาที่คณะพลเอกประยุทธ์ร่างแล้วก็ยังได้ที่1ครับนี่อีกทีแล้วเห็นไหมครับว่าทั้งหมดกติกาที่แก้ไปแก้มาไม่ใช่อะไรเลยเรื่องเดียวฮะครับผมว่าจะทำให้เพื่อไทยแพ้ในสนามเลือกตั้งได้ยังไงดังนั้นเนี่ยเอากันแฟร์ๆนะไอแบบ400เขตหารด้วยแล้วก็100ปาร์ตี้ลิสต์แล้วปาร์ตี้ลิสต์หาร100เนี่ยเข้าใจง่ายๆก็คือถอยกลับไปยืนที่กติการัฐธรรมนูญ40ครับระบบเลือกตั้งแบบนี้ครับผมดังนั้นเราต้องเอากันให้ชัดเสียก่อนว่ารัฐธรรมนูญ40เวลานั้นน่ะมันยังไม่มีการขัดแย้งเป็น2ข้างชัดเจนเหมือนวันนี้ครับผมกติกานั้นจึงไม่ได้ร่างเพื่อให้ใครได้เปรียบหรือร่างเพื่อเอาเปรียบใครถอยไปยืนตรงนั้นน่ะผมว่าแฟร์เพราะ5054แล้วก็กติกาของการเลือกตั้งปี62เนี่ยมันถูกร่างเพื่อบิดเจตนาของประชาชนทั้งนั้นภายใต้บรรยากาศของความขัดแย้งที่มันชัดเจนมันชัดมันชัดดังนั้นอันเนี้ยเท่ากับว่าถอยไปสู้กันในกติกาที่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเขาร่างเขาออกแบบไว้ส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยจะสูญพันธุ์หรือยังไงเนี่ยเชื่อผมเถอะครับนักการเมืองที่เขาอยู่พรรคเล็กเขาอยู่ในสภามา1สมัยเนี่ยครับ
ขามีช่องทางมีวิธีที่จะเอาตัวรอดป่านนี้เนี่ยคงจะมีพยายามวิ่งไปเข้าพักใหญ่เจรจาโน่นดิวนี่ส่วนใครจะได้ไปต่อหรือไม่นี่ยังไม่ทราบนะครั รบแต่เขาก็ต้องดิ้นรนไปตามสภาพความเป็นจริงคือการออกแบบกติกาให้การเลือกตั้งพักหนึ่งลงทั้งประเทศได้ 30,000 กว่าและเป็นผู้แทนเนี่ย คือผมไม่ได้ว่าไปประมาทอะไรเขานะแต่ไม่ควรมี คือคนคุณก็พูดกันแฟร์ๆ1พรรคอ่ะคะแนนน้อยกว่าสสเขตคนนึงทั้งประเทศกัน1เขตเลือกตั้งครับผมดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนครับผมนี่ยังไม่รวมว่ามีบัตรขย่งมันมีการคำนวณของกกต.ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันผิดหลักคณิตศาสตร์เข้าไปอีกครับผมครับดังนั้นผมว่าได้มา1สมัยแล้วทำใจเสียเถอะถ้าจะเข้าสภาอีกไม่มีใครว่าก็เดินมาตามกติกาและให้ประชาชนตัดสินใจครับโอเคคือเราก็คือมันก็ยังไม่ได้ใกล้ช่วงเวลาเลือกตั้งแบบใกล้เข้ามาแบบโอ้โหแป๊บๆอีกนิดเดียวจะถึงแล้วไม่ใช่เดือน2เดือนอีกที่2อาทิตย์จะถึงแล้วนะแต่ว่าอยากจะถามว่ามันมีอะไรที่ประชาชนต้องกังวลไหมฮะก่อนถึงการเลือกตั้งแบบว่าแบบโอเค1เราจะได้เลือกไหมอันนี้ก็อาจจะเรื่องนึง2เนี่ยก็คือว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องจับตามองกันเป็นพิเศษไหมในฐานะประชาชนที่ใจจดจ่ออยากจะเลือกตั้งคือเลือกตั้งอ่ะมาถึงวันนี้ผมว่าได้เลือกแล้วนะแล้วอยากให้ฟรีแอนด์แฟร์ด้วยนะใช่ครับครับผมเอาเวลาอย่างน้อยกติกา400หาร100เนี่ยมันกลับไปตามรัฐธรรมนูญปี40ครับเอาก็เชื่อว่าแฟร์ได้ในระดับนึงอ่าโอเคส่วนสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยคือผมว่ามันน่ากังวลว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรเนี่ยจะกลับมารวมกันอีกเหตุผลเพราะว่าเวลาแยกออกไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้แตกเพื่อโตนะคู่นี้ฮะแตกแล้วยิ่งเล็กลงแล้วอย่าไปคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยนี่คือการแตกกันขาดนิรันดรครับปลายทางหลังการเลือกตั้งเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะกลับมารวมกันเพื่อชิงอำนาจรัฐอีกทีโดยอาศัยสว250คนครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแตกออกแบบนี้ก็ทำให้พละกำลังของฝ่ายเผด็จการเนี่ยอ่อนแรงลงดังนั้นถ้าอยู่ๆเนี่ยนะครับประเมินกันแล้วพลังประชารัฐก็ไปยากรวมไทยสร้างชาติก็ลำบากกลับมารวมกันอีกเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้งานของฝ่ายประชาธิปไตยก็อาจจะหนักขึ้นแต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีทางเลือกคือมายังไงก็ต้องสู้กติกาแบบไหนก็ต้องสู้ก็เดินหน้าไปแบบนี้ครับเรานี่โดนมัดมือชกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมัดมือชกแต่เราต้องสู้อ่ะคือแล้วโยนกติกาไหนมาเนี่ยก็คือต้องรับหมดอ่ะต้องรับหมดจริงๆนะครับคือต้องเหมือนต้องปรับตัวเข้าหาทั้งหมดอยู่แล้วครับผมนะครับเพราะว่าทางเลือกเดียวของฝ่ายประชาธิปไตยคือการตัดสินใจของประชาชนครับมีพลังเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีพลังอื่นดังนั้นเมื่อมีสนามให้ประชาชนตัดสินใจเนี่ยยังไงก็ต้องคว้าไว้แล้วก็ยังไงต้องพยายามหาทางสู้ครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ผมขอย้อนกลับไปที่สภานิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ยังรอดูอยู่นะว่าเขาจะโหวตอะไรกันออกมาเป็นอย่างไรก็คือประเด็นเรื่องของการเรื่องของท้องถิ่นนะฮะการปลดล็อกนะฮะที่เขามีการนำเสนอกันในสภาวันนี้นะครับพี่เต้นมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวเรื่องของการกระจายอำนาจหลักคิดเนี่ยถูกครับแต่ว่าเนื้อหาสาระในบางประเด็นที่มีการนำเสนอเข้าไปเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าอาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับจากสภาในยุคนี้เพราะว่าบางประเด็นเนี่ยมันไปไกลกว่าความเป็นจริงของยุคสมัยอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่ดีนะการประกาศแนวคิดที่มันมีความก้าวหน้าเนี่ยแล้วถ้ามันถูกทิศถูกทางเนี่ยวันหนึ่งสังคมก็จะขยับตัวไปทางนั้นครับเช่นพอบอกว่ายกเลิกราชการส่วนภูมิภาคครับเช่นพอบอกว่าเอาละต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องไม่มีเลยทันทีเหล่านี้แม้ว่าโดยหลักการเนี่ยมันก็ควรจะเป็นครับแต่ว่าสังคมไทยเนี่ยนะครับคนที่เขามีคะแนนเสียงคนที่เขามีมือในสภาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยกมือให้ครับแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อหาของร่างกฎหมายที่แม้ว่าจะไม่ผ่านสภาแต่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันได้ยังคงเป็นที่เอาไปนำเสนอกันได้หรือแม้กระทั่งเอาไปปรับปรุงพัฒนากันได้ในอนาคตครับดังนั้นหากกลบลบนี่ผมว่าสมมุติว่าถ้าไม่ผ่านเพราะรัฐบาลก็มีเสียงมากกว่าเนี่ยนะผมว่าเนื้อหาสาระก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมต้องขบคิดถกเถียงกันต่อไปคนที่เขาจะนำเสนอเขาก็มีหน้าที่ในการผลักดันกันต่อฮะแล้วพี่เต้นมองไหมว่าเหมือนแบบมันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้หรือว่าหรือแบบ
ในช่วงชีวิตเรามันจะเกิดขึ้นได้ไหมฮะไอ้การกระจายอำนาจที่มันถึงสู่ท้องถิ่นท้องถิ่นจริงๆอ่ะถ้าเกิดถามว่าในช่วงชีวิตเราเกิดขึ้นได้ไหมนี่ผมก็ต้องตอบว่าต้องได้ก่อนนะ เพราะว่ามันจะได้ดูเราอายุไม่มาก มีเวลาอีกนาน มีเวลาอีกนานหน้ายังแบบตึงเปรี้ยอยู่เลย แหมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ได้อายุมากอะไร เออครับผมเป็นคนหัวไวนะครับผมตามไม่ค่อยทันอ่ะเป็นทรงผมที่ตั้งใจเลือกหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจนี่ผมอุตส่าห์พูดเลยเนี่ยเป็นทรงผมที่ไม่มีทางเลือกโอเคกลับมาเรื่องนี้กลับมาเรื่องนี้ช่วงชีวิตเราครับช่วงชีวิตพวกเราผมว่าน่าจะได้เห็นแต่ว่ามันอาจจะค่อยๆเห็นและบางประเด็นมันอาจจะไม่ได้เห็นตรงกับที่ร่างกฎหมายทำไว้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทิศทางของสังคมเนี่ยมันต้องเดินหน้าไปสู่การกระจายอำนาจครับแน่ๆครับถ้าเราเห็นนี่มันก็มีพัฒนาการมาต่อเนื่องนะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโน่นนั่นนี่ครับแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องแค่ตัวนโยบายแค่ตัวหนังสือในรูปธรรมมันยังขัดกับหลักการอยู่บ้างแต่ว่าถึงที่สุดมันก็ยังมีดังนั้นสังคมมันไปทางนี้แหละครับเพียงแต่ว่าในประเทศนี้อะไรที่มันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงโดยที่อำนาจกระจายออกจากศูนย์กลางอ่ะมันเป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลาครับคือระบบการรวบอำนาจการปกครองมาไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงกลางๆยุครัตนโกสินทร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ควบแน่นกันมาตลอดครับแล้วเมื่อสังคมเดินมาถึงจุดที่ต้องการที่จะคลายตัวต้องการที่จะให้อำนาจรัฐส่วนกลางกระจายออกสู่ประชาชนหรือกระจายออกสู่ท้องถิ่นเนี่ยครับมันมีการต่อสู้กันแน่นอนแล้วการต่อสู้นี้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ครับที่เรากำลังต่อสู้เพื่อเรียกหาความเปลี่ยนแปลงกันอยู่นั่นเองครับผมก็คือปมเนี้ยมันแน่นมากอ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนมีความเห็นพ้องต้องการแล้วแหละว่าต้องคลายปมนี้ออกแต่มันก็ต้องใช้เวลาคือผมว่ามันเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะที่ใครหรือว่ากลุ่มไหนพรรคใดก็ตามนะครับจะเสนอประเด็นต่างๆออกมาสู่สังคมผ่านหรือไม่ผ่านสภาก็เรื่องหนึ่งแต่ให้สังคมได้ขบคิดได้ถกเถียงได้พิจารณานะครับกฎหมายหลายๆฉบับที่ฝ่ายค้านเขาทำกันอยู่เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับโอ้โหนี่ก็เรื่องเลือกตั้งกันไปแล้วนะครับเรื่องของกฎกติกาหารร้อยอะไรต่างๆเราก็ได้ทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ได้ฟังความเห็นของชาวเน็ตของเราด้วยรวมถึงประเด็นของท้องถิ่นด้วยเพราะคือจริงๆหลังรัฐประหารมานี่ก็เหมือนเขาก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเหมือนแบบในเรื่องของอำนาจหรือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความอ่อนแอลงไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือผมเชื่อว่าความหวังของคนจำนวนเยอะมากก็คืออยากจะใหประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นคือหลักคิดของรัฐไทยดั้งเดิมเนี่ย มันเป็นเรื่องของการกระจุกอำนาจครับครับไม่ใช่กระจายอำนาจทีนี้ประชาชนนี่แหละเรียกหาต้องการและก็เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการกระจายอำนาจครับเพราะฉะนั้นมันยังสวนทางกันอยู่ครับแล้วในขณะที่มันกำลังต่อสู้คัดง้างกันอยู่นี่นะครับมันก็ไปเกิดอีกเรื่องนึงซึ่งรัฐอาจจะบอกว่าเป็นการกระจายอำนาจแต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นการสอดไส้อำนาจก็คือมันมีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการฝ่ายความมั่นคงเอาทหารเนี่ยไปนั่งเป็นรองผู้ว่าด้วยในแต่ละจังหวัดครับผมเป็นรองผู้ว่ากอรมนไอ้คำว่ารองผู้ว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยสำหรับผมนี่ไม่เห็นจำเป็นว่าจะต้องมีแต่ว่ามันมีไงครับมันเกิดขึ้นแล้วในช่วงหลังของการรัฐประหารเนี่ยครับผมก็มาได้เนาะมันฟังดูไม่กระจายนะก็เป็นการกระจุกอำนาจอ๋อมันก็อ๋อเหมือนเดิมมันดูไม่กระจายเลยนะเนี่ยเออนะครับ